สาวตัดพ้อถามชาวเน็ตคนเราเกิดมาแค่หาเลี้ยงชีพแล้วตายไปเหรอทำคนคอมเมนต์สนั่นทั้งให้กำลังใจทั้งตำหนิชีวิตปกติของมนุษย์ทั่วไปนะคะเมื่อเติบโตพ้นวัยที่ต้องเข้ารับการศึกษาก็จะเข้าสู่วัยทำงานแล้วก็ต้องดูแลหาเลี้ยงตัวเองหรือคนในครอบครัวค่ะบางคนอาจจะต้องลำบากดิ้นรนกับชีวิตจนตั้งคำถามกับตนเองว่าคนเราเกิดมาเพื่อทำอะไรข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งค่ะที่เธอได้ออกมาตั้งกระทู้ในพันทิปถามชาวเน็ตนะคะว่าเราเกิดมาแค่หาเลี้ยงชีพและตายไปหรอถ้าเกิดเป็นลูกคนพอมีเงินมีที่ดินก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายให้ทรัพย์สินเพิ่มมูลค่าตลอดไม่ลดและตายไปอย่างเงียบๆหรอสมมติว่าไม่คิดมีครอบครัวล่ะซึ่งหลายคนก็เข้ามาตอบในทํานองเดียวกันนะคะว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์และสัตว์ทั่วไปที่เกิดมาก็ต้องดํารงชีวิตนะคะหาทางรอดดํารงเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ได้เป็นวงเวียนชีวิตเกิดแก่เจ็บตายค่ะแต่สำหรับบางคนก็มีเป้าหมายและความฝันถึงไม่มีก็ลองหาความสุขง่ายๆในชีวิตดูนะคะบางก็เข้ามาให้กำลังใจว่าทุกชีวิตล้วนมีความสำคัญค่ะอาจจะมากน้อยแตกต่างกันไปนอกจากหาเลี้ยงชีพแล้วคนเราเกิดมาสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ด้วยหรือบางคนก็แนะนำให้เจ้าของกระทู้หันหน้าเข้าหาธรรมะศึกษาธรรมะจิตใจจะได้สงบไม่ฟุ้งซ่านมองชีวิตความเป็นจริงมีแค่ไหนเอาแค่นั้นอยากมีเพิ่มก็ต้องพยายามต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าของกระทู้ไม่ได้มาตอบอะไรเพิ่มเติมแต่คาดว่าคงได้อะไรบางอย่างจากคอมเมนต์ชาวเน็ตไปไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวค่ะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ